นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัฏฐ์พรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะศิระลุ้นกกต.รับจดจองชื่อพรรคเพื่อนไทยเตรียมหาสมาชิกพร้อมกับจัดประชุมแล้วโวมีอดีตส.ส.และส.ว.ร่วมงานรวม30คนนายศิระพิมพ์กลางแกนนำก่อตั้งพรรคเพื่อนไทยเปิดเผยกับ INN ว่าหลังจากได้มีการยื่นจดจองชื่อพรรคกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขณะนี้ได้มีการเตรียมเรื่องในการหาสมาชิกเพื่อจัดประชุมใหญ่ครั้งที่1ในการประกาศเจตนารมณ์และนโยบายพรรคเรียบร้อยแล้วแต่ยังต้องรอให้กกต.ตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้องการยื่นจดจองชื่อพรรคก่อนเมื่อได้รับเอกสารรับรองก็สามารถยื่นขออนุญาตคสช.ในการจัดประชุมได้ทันทีเบื้องต้นคาดว่าจะมีสมาชิกอย่างน้อย700คนเข้าร่วมพร้อมกันนี้ยังกล่าวด้วยว่าการเตรียมสมาชิกเพื่อจัดประชุมขณะนี้มีอดีตส.ส.และอดีตส.ว.ที่สนใจร่วมงานกับพรรครวม30คนและบางคนเป็นชื่อกลุ่มเดียวกับที่มีกระแสข่าวว่าไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐที่อาจเปลี่ยนใจกลับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อนไทยด้วยมีการเตรียมการเรื่องที่จะเตรียมการบุคคลไว้ประมาณจะเอาประมาณสัก700ครับก็เรียบร้อยในส่วนตัวนี้ก็รอเพียงกกต.รับรองตัวนี้ให้เราดําเนินการได้ในขั้นตอนของการที่จะเปิดประชุมตอนนี้มีความพร้อมหมดครับก็ส.ส.เนี่ยที่คุยกันไว้ก็น่าจะมีประมาณตอนนี้ถ้าไม่โดนดูดไปกว่านี้แล้วก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก20กว่าคนนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2018เมื่อคืนที่ผ่านมาศึกฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่ม G ที่ประเทศรัสเซียระหว่างทีมชาติอังกฤษลงประเดิมสนามกับตูนิเซียปรากฏว่าอังกฤษเอาชนะตูนิเซียไปได้2ประตูต่อ1ประเดิมสนามด้วยการเก็บ3คะแนนได้สำเร็จส่วนอีกคู่เบลเยียมถล่มปานามาขาดลอย3ประตูต่อ0ประเดิมสนามด้วยการเก็บ3แต้มได้สำเร็จเช่นกันขณะที่กลุ่ม F สวีเดนพบกับเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าสวีเดนเฉือนเอาชนะเกาหลีใต้ปุดวิด1ประตูต่อ0เก็บ3แต้มให้ได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันในคืนนี้โคลอมเบียพบกับญี่ปุ่น19นาฬิกาโปแลนด์พบกับเซเนกัลเวลา22นาฬิการัสเซียพบอียิปต์เวลา1นาฬิกาปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักประชาชนระวังอันตรายกรุงเทพมหานครฝนร้อยละ40ของพื้นที่พยากรณ์อากาศสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่เสี่ยงภัยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-4 เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วที่ 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว8นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN